รีวิวพานั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงคานเดินเล่นถนนคนเดินชิลๆนอนชมวิวแม่น้ำโขงแล้วไปกินของอร่อยหลายๆอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักและยังไม่เคยได้ลองชิมมาก่อนไปจ้าไปเที่ยวเชียงคานพร้อมกันกับเราสองคนสำหรับบล็อกนี้นะคะนุ่นถ่ายง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนทั้งหมดเลยกับเจ้ารุ่นนี้ Samsung Galaxy A54 สมาร์ทโฟนราคาหมื่นต้นๆจาก Samsung ราคาน่ารักแต่ไฟล์เขาไว้ใจได้เลยนะคะถ่ายวิดีโอออกมาได้ดีเลยแหละตามมาดูกันในคลิปนี้เลยทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงคานกันนะคะเป็นการไปเลยครั้งแรกของเราสองคนเลยแล้วก็ครั้งนี้เราจะลองนั่งรถบัสไปนะคะขาไปก็คือมันจะเป็นรถบัสของซันบัสนะคะมาขึ้นที่หมอชิด2ตอนนี้เรารออยู่ที่ชานชาลาและเขาจะมาขึ้นที่ชานชาลา28ด้านหลังเรานี่เองอันนี้เป็นเฟิร์สคลาสนะจองมาประมาณ700กว่าบาทเนาะคนละก็จะใช้เวลาเดินทางตอนนี้มาประมาณแบบ8โมงกว่าแล้วปะก็น่าจะถึงที่นู่นประมาณแบบ5โมงเย็นใช่ก็10ชั่วโมงเบาๆนะคะบนรถบัสเดี๋ยวตามไปดูกันใครที่แบบอยากรู้ว่าการนั่งรถบัสไปเชียงคานจะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้เลยจ้านี่คือบรรยากาศหมอชิด2ที่เรามาขึ้นรถกันนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้จองตั๋วออนไลน์มาก็มาซื้อที่สถานีได้เขาจะมีบริเวณฟู้ดคอร์ทให้ทานข้าวกันก่อนขึ้นรถได้ด้วยห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีนะคะเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ถึงเวลาขึ้นรถกันนี่ค่ะรถทัวร์ของซันบัสที่เราจองกันไว้เป็นรถแบบเฟิร์สคลาส24ที่นั่งข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันจะเป็นเบาะของเรานะคะเราเลือกที่นั่งข้างหน้าเลยเนาะเป็น first class นะเขาก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยแล้วก็เบาะก็จะเหมือนแบบกว้างนิดนึงนะแล้วก็น่าจะเอนได้ประมาณนึงมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ด้วยนะลองไหมว่าชาร์จได้หรือเปล่าจอน่าจะพังชาร์จได้ไหมคะคุณชาร์จไม่เข้าไม่เข้าเขาก็จะมีแบบแจกน้ำแล้วก็ขนมให้ห่อหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วต่อเลยทุกคนตอนนี้ออกแต่ประมาณ8โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวดูว่าจะไปถึงเชียงคานกี่โมงแล้วก็แวะพักที่ไหนบ้าง A few moments later ตอนนี้เราแวะทานมื้อเที่ยงนะคะจานนี้ก็คือ50บาทนะเอบรรยากาศอันนี้40บาทเขาจะพาแวะจุดแวะพักแบบนี้นะคะก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงแล้วก็ร้านขายของชำอะไรประมาณนี้นะคะก็ตรงนี้เขาจะแวะให้เรา30นาทีนะคะก็กินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะคะเขาแวะให้กินข้าวกันก็ผ่านไป2ชั่วโมงได้แล้วมั้งเป็นไงบ้างคะจริงๆหลับประมาณ2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาอยู่แถวแบบนครศรีธรรมราชใช่แบบว่าแล้วราชสีมาขอราชสีมาทุกคนจะลองกำลังหาแบบร้านกาแฟไม่มีถ้าใครติดกาแฟก็ซื้อมาจากบ้านเลยนะก่อนที่จะไปหมอชิดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีร้านกาแฟสดเลยเซเว่นก็ไม่มีกาแฟสดในนั้น6 hours later นั่งไปกันสักพักใหญ่ๆนะคะเราก็มาถึงเชียงคานกันแล้วเขามาจอดที่สำนักงานสาธารณสุขเชียงคานนะคะเรามาถึงที่เชียงคานช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆเลทไปประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะและนี่คือที่พักของเราค่ะชื่อจันทราวารินริเวอร์ฟรอนต์ห้องริเวอร์วิวสวีทแบบนี้เห็นวิวแม่น้ำโขงแบบนี้คืนละประมาณ 1,500 บาทห้องพักเราวิวดีมากก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูนะว่าห้องพักมีอะไรบ้างและมาเชียงคานเขาว่าต้องมาลองตำด้องแดงร้านนี้ค่ะซึ่งเราก็กำลังจะพาทุกคนไปลองชิมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าเอามาใส่ในส้มตำแต่ว่าเท็กเจอร์เส้นแบบอร่อยดีนะส่วนน้ำส้มตำก็จะแบบเหมือนตำปูกระลาค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเส้นอร่อยแซ่บมากคือมันจะไม่มีเส้นมะละกอนะคะก็จะเป็นเส้นแบบเส้นอันนี้แทนเลยอร่อยอ่ะแล้วร้านนี้คือแบบรสชาติแบบแซ่บหนัวมากเรามาทานกันที่ร้านตำด้องแดงเชียงคานนะคะ
นอกจากส้มตำนะคะเขายังมีเมนูอาหารอื่นๆอีกด้วยนะใครมาเชียงคานนะคะลองแวะมาทานร้านนี้ดูอร่อยด้วยราคาไม่แพงด้วยเริ่ม30บาทเองพิกัดต่อไปนะคะไปไหว้พระแล้วก็ชมวิวแม่น้ำโขงสวยๆกันที่นี่สกายวอล์กเชียงคานถึงแล้วค่ะสกายวอล์กเชียงคานมาที่นี่นะคะห่างจากถนนคนเดินเชียงคานประมาณ30นาทีเนอะแล้วก็ขับรถตามแมปมาเลยนะคะแล้วก็จอดรถด้านล่างแล้วก็นั่งกระบะขึ้นมานะบัตรเข้าที่นี่60บาทนะคะรวมรถขึ้นมาแล้วนะทุกคนด้านหลังเราเนี่ยคือจะเห็นเป็นวิวภูเขาแล้วก็แม่น้ำโขงทั้งหมดเลยตามไปดูกันนี่มาอยู่บนสกายวอล์กแล้วนะคะคือระยะทางมันไม่ได้ยาวมากแต่ว่าคือถ่ายรูปสวยเลยนะแล้วด้านล่างอ่ะเป็นวิวแม่น้ำโขงเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยนะคะตรงนี้ก็แนะนำนะว่ามาเชียงคานแล้วต้องมาเนอะตอนนี้เรามาแวะกินข้าวริมแม่น้ำโขงนะคะชื่อร้านแม่ติ๋วกุ้งเต้นนะคะซึ่งสั่งมาแล้วกุ้งเต้นทุกคนนี่คือแบบน่ากินมากหอมมากลองชิมกันนะคะแซ่บมากกุ้งหวานกรอบอร่อยร้านนี้เขายังมีส้มตำแล้วก็แบบอาหารอื่นๆอย่างอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือตำดองแดงนะคะใส่กุ้งสดมาด้วยใส่ข้าวยำปลาแบบอร่อยมากตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งแล้วนะถึงเวลาไปเดินเล่นถนนคนเดินกันนะคะตอนนี้เริ่มคึกคืนและร้านเริ่มมาตั้งกันแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันอันนี้น้ำลำไยสดนะคะทุกคน40บาทเขาใส่ลำไยให้แบบตุ้มๆมากมาดูน่ากินมากเลยลำไยสดแบบลูกใหญ่มากเฮ้ยหอมสดชื่นมากทุกคนWhen I look at you like that you lose it completely Losing track of space and time I don't wanna go home looking for a reasonกุ้งแม่น้ำโขงนะคะเสียบไม้เป็นซิกเนเจอร์ของเชียงคานเด้ออันนี้มา20เนาะมันกินได้ทั้งตัวเลยปะเขาว่ากันว่านะเหมือนกุ้งแห้งว่าฟิลยังไงอ่ะอืมเหมือนกุ้งฝอยแต่ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็รสชาติเค็มๆหวานเค็มๆส่วนอันนี้คือปูนาเสียบไม้ทุกคนคือยังไงเนี่ยเขาเอาไปปิ้งหรออืมกรอบนะกรอบกินได้ทั้งตัวเลยมันจะแบบเหมือนปลาหมึกทอดกรอบแบบกรอบมากๆอะไรเงี้ยได้อยู่นะอันนี้ดักแด้ด้วยค่ะจากเชียงคานแซ่บๆมันๆในล้อกินได้มีถูกๆอีกนะไม่ละ10บาท โอ้รวดเดียวหมดเลยดูนี่รสชาติเป็นยังไงแอบคล้ายไปเรื่อยมันมันเหมือนกับกินถั่วลิสงอ่ะใช่เหรอมันมันแบบนี้เลยรวดเดียวหมดเลยอ่ะอร่อยเยี่ยมเลยนะมาลองได้ถ้ามาที่เชียงคานนะจ๊ะอร่อยเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราตั้งใจจะไปชมวิวกันที่ภูทอกค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยถ้ามาเชียงคานต้องลองแวะมานะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูทอกนะคะเป็นจุดชมวิวที่แบบเห็นวิวแบบว่าสวยมากแบบพาโนรามาเลยถ้าโชคดีจะเจอหมอกด้วยแต่ว่าวันนี้
ไม่มีหมอกแต่ว่าบรรยากาศก็คือเราสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็มีแบบภูเขาอะไรอย่างนี้นะสวยมากเขาก็นิยมมาดูทะเลหมอกกับพระอาทิตย์ขึ้นกันเนาะใช่วันนี้คืออากาศขมุกขมัวหน่อยนะคะแต่ว่าก็แนะนำให้มาอยู่ดีเพราะว่าสวยดีเนื้อวิววันนี้สวยดีต้องมาเช็คอินนี่ข้างหลังคือเวลาที่มาที่เนี่ยนะเราต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็นั่งรถของชุมชนขึ้นมาคนละ40 บาทนะคะค่าขึ้นลงแล้วก็มีค่าจอดรถอีก20 บาทค่ะอีกอย่างหนึ่งที่มาเชียงคานแล้วห้ามพลาดนะคะก็คือมะพร้าวแก้วมาชิมร้านดังร้านนี้กันทุกคนแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยนะมาเชียงคานนอกจากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าของดังของเขาก็คือมะพร้าวแก้วซึ่งงงปะว่าทำไมมะพร้าวแก้วถึงมาดังที่นี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าร้านที่เราอยากแนะนำก็คือนี่เลยเชียงคานมะพร้าวแก้วเป็นร้านที่แบบทำสดใหม่ทุกวันนะมีทั้งแบบแข็งแบบอ่อนแบบนิ่มเดี๋ยวใครที่มาเชียงคานนะต้องมาลองชิมร้านนี้คือแบบเด็ดแน่นอนอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะที่เขาแบบซีลสดๆเมื่อกี้เลยทำวันต่อวันนะทุกคนแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นแบบเกรด A นะคะเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมให้ดูกันอันนี้เป็นแบบเกรด A นะคะแบบนิ่มทำมาจากมะพร้าวอ่อนก็แบบหวานๆมันๆกินเพลินๆคือว่าหวานกำลังดีนะอันนี้เป็นแบบเกรด Bคือจะแบบแข็งขึ้นมาหน่อยเผื่อบางคนแบบไม่ชอบนิ่มมากอันนี้จะฟีลแบบได้เคี้ยวมากกว่าเหมือนแบบขนมมากกว่านุ่นชอบแบบไหนนุ่นชอบแบบนิ่มนุ่มเนาะนุ่มหนึบไม่เหม็นหืนด้วยเอาจริงๆแบบที่เป็นแบบนุ่มๆเนี้ยหาทานยากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเนาะใช่ที่กรุงเทพมีแต่ขายแบบแข็งๆแต่แบบเท็กเจอร์นุ่มมันอร่อยอ่ะหวานพอดีจริงๆด้วยแล้วก็กินเพลินมากทุกคนอันนี้แบบดีไม่ค่อยได้กินแบบนี้เลย แนะนำเลยเชียงคานมะพร้าวแก้วมาทางเส้นแบบที่จะไปแก่งขุดคู อร่อยอันนี้จะเป็นแพ็คแบบซีลสุญญากาศนะคะคือจะเก็บได้นานขึ้นเนอะแล้วก็แบบว่าเหมาะกับซื้อไปฝากพิกัดร้านนี้ชื่อเชียงคานมะพร้าวแก้วนะคะใครมาอย่าลืมลองแวะมานะ